สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรีวิวหัวเบอร์รุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็น steel brush ค่ะคือมันจะเป็นขนลวดทำเป็นรูปลูกหล่อนะคะสำหรับนะคะสำหรับกออะคริลิกบริเวณที่ใกล้ๆตะขอลวดหรือโลหะนะคะถ้าเราใช้หัวมะเฟืองเข้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ลวดแหว่งแล้วก็เกิดการหักง่ายตัว steel brush อันนี้ค่ะก็จะไม่ damage ผิวลวดนะคะก็จะเอาอะคริลิกออกอย่างเดียวนะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริเวณนี้ค่ะเราจะเอาอะคริลิกออกแล้วก็มีตะขอลวดอยู่นะคะหรือจะเป็น TP ที่แบบมันใกล้อะคริลิกเราก็มะเฟืองลงก่อนนะคะเดี๋ยวตรงที่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองเดโมดูเอาหัว steel brush ขัดอันนี้นะคะเราขัดไปเลยอะคริลิกก็จะหลุดออกไปโดยไม่ดำเหนือลวดลองดูตรงนี้นะคะที่ตะกี้ขัดนะคะไม่มีลวดแหว่งเลยแล้วอะคริลิกก็รีมูฟออกไปหมด